มูโบราณสถานกุตุบในนิวเดลีเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์โบราณที่มีเสาหลักที่มีอายุถึง 1,600 ปีได้รับการขนานนามว่าทนทานต่อสนิมเป็นพิเศษทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกันล่ะสิ่งนี้ครับเรียกว่าเสาเหล็กแห่งกุตุบมินามีความสูงถึง 7.21 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง41เซนติเมตรและหนักประมาณ6ตันแถมยังมีอายุมากกว่า 1,000 ปีอีกด้วยครับสิ่งนี้ครับเขาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจันทราคุปที่2ซึ่งเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ทรงอำนาจมากที่สุดของจักรวรรดิคุปตะและถึงแม้ว่าเสาเหล็กต้นนี้ครับมันจะใช้เวลาอยู่กลางแจ้งมาตลอดแต่เสากุตุบมินาก็แทบจะไม่มีร่องรอยของความเสียหายจากสนิมเลยซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์และคนงานด้านโลหะจากทั่วทุกมุมโลกครับคาดเดาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ธรรมดานี้จนกระทั่งในปี2003ครับความลึกลับก็ถูกเปิดเผยในที่สุดมีอยู่ช่วงนึงครับที่มีบางทฤษฎีที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าเสาต้นนี้ที่ทนสนิมนั้นทำมาจากโลหะลึกลับที่ไม่ใช่โลหะบนโลกของเราในขณะที่คนอื่นๆนั้นคาดเดาว่าใครก็ตามที่สร้างมันขึ้นมานั้นคงจะใช้เทคนิคแห่งอนาคตที่สูญหายไปในหมอกแห่งกาลเวลาแต่ในที่สุดครับก็มีนักโลหะวิทยาจาก IIT คันปุระแสดงให้เห็นไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Science เขาก็คือดร. R. พลสุพรามผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้เรียกเสาหลักนี้ว่าหลักฐานที่แสดงถึงทักษะฝีมือของนักโลหะวิทยาในอินเดียโบราณโดยเขาครับได้อธิบายว่าโครงสร้างของเสาต้นนี้มีชั้นป้องกันที่เรียกว่ามิสไวต์เป็นเหล็กออกซิไฮดรอกไซด์ที่ไม่มีรูปร่างซึ่งก่อตัวโดยยึดติดกับรอยต่อระหว่างโลหะกับสนิมการก่อตัวของมิสไวต์เกิดจากปริมาณฟอสฟอรัสในเหล็กสูงแม้ว่าเหล็กสมัยใหม่จะมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำกว่า 0.05% แต่เหล็กที่เอามาทำกุตุบมินามีฟอสฟอรัสมากถึง 1%ตามที่ดร. R. พลสุพรามจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย IIT ได้กล่าวเอาไว้แทนที่จะเอาฟอสฟอรัสออกจากเหล็กเหมือนที่คนงานทำทุกวันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะแตกพวกเขากลับเก็บมันไว้ข้างในและทุบเสาด้วยค้อนเพื่อผลักฟอสฟอรัสออกจากเหล็กแกนกลางเข้าหาพื้นผิวสิ่งนี้ทำให้เหล็กแข็งแรงและยังนำไปสู่การก่อตัวของแผงกั้นมิสไวด้วยสิ่งมหัศจรรย์โบราณเหล่านี้ครับคุณผู้ชมก็ย่อมมีผลต่อมนุษย์มากโดยเสาต้นนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อกันว่าจะสามารถนำความโชคดีมาให้กับคนที่สามารถโอบแขนรอบเสากุตุบมินาจนปลายนิ้วเนี่ยสามารถสัมผัสกันได้ก็มีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อครับก็เริ่มมากอดเสานี้กันจนทำให้ต้นเสาส่วนล่างสีเปลี่ยนไปเลยทีเดียวสิ่งที่เรียกว่ามิสไวนะครับบอกได้เลยว่ามันสามารถปกป้องเหล็กจากสนิมได้ดีมากแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็เป็นชั้นที่บางมากเหมือนกันพอมีคนเข้ามากอดมาถูแบบนี้ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เสาด้านล่างเริ่มปราศจากมิสไวที่คอยปกป้องเสาเหล็กนี้มา 1,600 ปีแบบไม่รู้ตัวแต่ก็ยังดีครับที่เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้จึงสร้างรั้วป้องกันรอบเสาเอาไว้นั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วยังจะมีคนดื้อปีนเข้าไปกอดเสาอีกหรือเปล่าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ